ั่วไปก็อาจจะมองพลเอกประยุทธ์ไม่มีอะไรงกงกเงินเงินมึนมึนแต่อย่าลืมเขาอยู่มาวันที่22พฤษภาคมนี้ก็ครบ9ปีแล้วนะค่ะไอ้คนที่ฉลาดปราดเปรื่องเนี่ยปี2ปี3ปี4ปีมีอันเป็นไปทั้งนั้นแต่คนที่อยู่แบบมึนๆแบบนี้เนี่ยได้มา9ปีแล้วแล้วก็พฤษภาคมนี้ก็แซงพลเอกเปรมแล้วเนี่ยนะครับไปตามหลังจอมพลป.จอมพลถนอมเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์เป็นคนดำรงความมุ่งหมายเพราะฉะนั้นพรรครวมไทยสร้างชาติจะได้กี่เสียงไม่รู้แต่วันนี้พลเอกประยุทธ์มีแล้ว250กระดาษที่พรรคอื่นยังไม่ได้สักเสียงเดียวนะแต่พลเอกประยุทธ์มี250อยู่ในมือค่ะเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์หาเนี่ยนะครับต้องการเสียงยกแรกเพียงแค่126นะซึ่งจะต้องไปกวาดต้อนรวมมาเพื่อบวกกับ250เป็น376ค่ะจริงอยู่เนี่ยแม้ว่ารวบรวมไม่สามารถถึง251ได้ในสภาผู้แทนราษฎรมันอยู่ยากแต่ว่าเอาแค่ว่าเอาให้ได้ก่อนเนี่ย126ก็ได้แล้วค่ะแล้วก็ยุบสภาไปเลือกตั้งแบบ2ครั้งแบบปี35น่ะคิดออกแบบไหนก็ได้หรือว่าคะแนนภาคฝั่งนี้มาปริ่มน้ำเหมือนเดิมค่ะก็รอจังหวะยุบพรรคอีกแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก่อนอภิปรายไม่วางใจนะครับก็ไปช้อนเอามาเหมือนเดิมคือหลากหลายวิธีการเพียงแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาอยู่ในบริบทเหมือนมวยไม่มีอะไรแต่ว่าก็อยู่มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นการจะประเมินพลเอกประยุทธ์ไม่มีอะไรประเมินไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงที่สุดเนี่ยนะครับกับพลเอกประวิตรแค่ไหมเขาแบ่งบทกันเล่นนะครับความกล้าก็อยู่ที่พลเอกประยุทธ์นะครับผู้ชายใจดีพร้อมจะให้ใครทุกคนมาหอมแก้มก็พลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์ก็เล่นบทนิ่งสนิทเพราะมีผลต่อการเลือกตั้งให้กับทั้งสองพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรเขาก็ต้องคุยกันก่อนถ้าพลเอกประยุทธ์ไปได้อย่างไรก็ต้องเป็นพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์ไปไม่ได้ก็เป็นพลเอกประวิตรและก็ภายใต้ออปชั่นกับพรรคเพื่อไทยที่เขาสงสัยกันนะครับซึ่งก็พิสูจน์ได้ไม่กี่วันไม่ได้อวยเลยผมเนี่ยไล่พลเอกประยุทธ์นะและก็ในช่วงของพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจผมเนี่ยถูกถอนประกันเพราะไปวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์นะและก็ติดคุกอีก2ครั้งในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เข้าคุก3ครั้งแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไปดูเทปเก่าๆวิพากษ์วิจารณ์หนักที่สุดแล้ววันนี้ความจริงก็วิพากษ์วิจารณ์อยู่จนกระทั่งนายกทักษิณท่านมาหลุดคำเหยียดหยามผมที่ฮ่องกงเข้าก็เป็นเรื่องนายกทักษิณมากขึ้นมาหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่พูดถึงพลเอกประยุทธ์เรื่องของพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดกันมานะครับในช่วงเกือบ9ปีนี้เนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนคุณอุ๊งอิ๊งก็ไม่เคยนะครับในเรื่องการบริหารคุณเศรษฐาอาจจะบริหารหมู่บ้านแสนสิรินะครับอาจจะประสบความสำเร็จภายใต้เรื่องราวต่างๆข้อสงสัยต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นประเทศมันใหญ่กว่าหมู่บ้านเยอะเพราะฉะนั้นบางครั้งนายกทักษิณท่านก็พยายามจะช่วยเช่นช่วยบอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งถ้าเป็นนายกเนี่ยจะเก่งกว่าตัวนายกทักษิณสิใช่เช่นบอกว่านายคุณอุ๊งอิ๊งตอนที่นายกทักษิณเป็นนายกได้ติดตามไปทั่วทุกคนทุกแห่งซึ่งถ้าคนฟังทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเชื่อพรวดพราดไปแต่ผมอยู่ด้วยเนี่ยผมก็เห็นว่าไม่ใช่เรื่องจริงเลยตอนนั้นคุณอุ๊งอิ๊งอายุ14ปีไม่เคยตามนะครับในพื้นที่ต่างๆอาจจะมีงานเฉพาะนานๆจะเห็นสักทีไอ้ที่ตามไปดูงานต่างๆไม่เคยมีอยู่จริงแต่เป็นการปั้นแต่งของคนที่เป็นพ่อเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณอุ๊งอิ๊งมีสิทธิ์แต่ต้องพิสูจน์การสัมภาษณ์เป็นการเฉพาะแบบเจาะเนี่ยสองครั้งภาษาไทย1ครั้งกรีก1ครั้งเนี่ยถามตัวคุณอุ๊งอิ๊งเองหรือกระทั่งกองเชียร์ทีมเสนาธิการก็ย่อมที่จะรู้ดีว่าผ่านหรือไม่ผ่านคุณสมบัติเดียวที่จะที่มาเดินมาถึงทุกวันนี้คือการเป็นลูกนายกทักษิณกรณีของคุณเศรษฐาเหมือนกันก็มีประสบการณ์เยอะนั่นน่ะอายุอานามก็ได้ละเป็นประสบการณ์ของแสนสิริแต่การนี้นะครับจะชี้ให้เห็นเรื่องการสละนะครับในการที่จะทำงานให้กับชาติบ้านเมืองอย่างไรหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับการจะทำเรื่องราวในการบริหาร
นะครับที่เป็นการทำให้ไม่ใช่ทำเอาไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรในแต่ละเรื่องแต่ละราวแม้กระทั่งการทำธุรกิจของตัวเองที่ผ่านมานี้มีหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนหรือไม่นะครับความจริงควรได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วนเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยมันเล็กมากเมื่อเทียบกับประเทศความสำเร็จระดับหมู่บ้านจากผู้บริหารหมู่บ้านมาเป็นที่ปรึกษาครอบครัวเนี่ยนะถามว่านี่นะครับการบริหารประเทศชาติเราจะแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ชาติกับผลประโยชน์ส่วนตัวได้ยังไงที่สำคัญที่สุดคุณเศรษฐาไม่ใช่คนใหม่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์คุณก็เป็นที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการคุณอุ๊งอิ๊งก็ยอมรับแบบเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจอย่างน้อยที่สุดนั้นผมเองก็เห็นว่าในช่วงที่คุณเศรษฐาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็มีปัญหาอย่างน้อย2จุด1ก็คือตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนของคุณเศรษฐาซึ่งเขาออกจากไทยรักไทยตั้งแต่ก่อนการยึดอำนาจในปี49และไม่เคยสัมพันธภาพกันเลยนะจนกระทั่งถึงการเลือกตั้งปี54แต่ว่าเขามาเป็นได้เพราะคุณเศรษฐา2ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งรัฐบาลใหม่ๆให้วิทยาบูรณะสิริเป็นและก็ให้คนของตัวเองซึ่งเนี่ยนะครับเป็นหมอแต่ว่ามีอาชีพขายวัสดุก่อสร้างให้กับเครือแสนสิริพอเรียนรู้เนี่ยนะครับเป็นก็ปลดวิทยาบูรณะสิริออกแล้วตัวเองเข้าไปนั่งเนี่ยนะครับคนของตัวเองไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีเรื่องการแต่งตั้งปลัดกระทรวงวิทยาเขาเตรียมคนเอาไว้แต่เขาปรากฏว่าไม่ตั้งคนที่วิทยาเตรียมตัวเตรียมการเอาไว้ก็ไปตั้งอีกคนหนึ่งผลลัพธ์คือว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงแรกที่ถูกกปปส.ตีแตกปลัดกระทรวงได้รับรางวัลนกหวีดทองคำเป็นที่แรกหลังจากนั้นล้มทุกกระทรวงเป็นที่มานะครับก่อนการยึดอำนาจเพราะฉะนั้นในทางการเมืองคุณก็ไม่ได้เก่งก็คุณเป็นฉากบังเงาให้กับนายกยิ่งลักษณ์กันมาและท้ายที่สุดมันพังเนี่ยไอเนี่ยผมเห็นคาตาเพราะฉะนั้นคุณเก่งเรื่องอะไรเก่งเรื่องหมู่บ้านก็ยังไม่ได้ข้อพิสูจน์ว่าข้อสงสัยของสังคมเรื่องราวต่างๆนั้นว่าคุณผ่านหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ประยุทธ์ยังเหมาะนั่งนายกรัฐมนตรีต่อไหมคะควรจะไปได้แล้วก็จริงๆนะจริงจริงนะครับก็คือมันเวลาของเธอหมดแล้วพลเอกประวิตรอะพลเอกประวิตรอย่างที่บอกความจริงสามปอเนี่ยเข้ามาด้วยกันก็ควรจะไปพร้อมกันควรจะไปเหมือนกันนะครับก็คือวันเวลานี้มันประเทศไทยมันก็มาติดกับอ่ะก็ไม่ประยุทธ์หรือสามปอก็อีกสิ่งหนึ่งก็ทักษิณค่ะความจริงเนี่ยนะครับมันคิดทางใหม่ขึ้นมาไม่ได้